วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับวันเสาร์นะครับ15:00 นเรานัดหมายกันที่ไทย PBS นะครับแล้วก็ออนไลน์ทุกช่องทางด้วยท่านที่ถนัดฟังทางพอดแคสต์ก็ฟังทางพอดแคสต์ของไทย PBS ได้นะครับและร่วมแสดงความเห็นได้นะฮะทาง LINE แอดของไทย PBS ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี่นะครับส่วนคุยให้คิดนะครับของแท้ของเดิมฮะมากัน3คนมากันเป็นทีมนะฮะผมวิสุทธ์คงวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์ครับสวัสดีครับวิสุทธ์ครับคุณชายสวัสดีครับนี่ถ้าเราสมมติเป็นทอล์คโชว์นี่เราต้องเปิดด้วยอะไรรู้ไหมถูกว่าขอแสงหน่อยขอแสงหน่อยแล้วผมไม่ต้องไปขอแสงเหมือนกับโน้ตก็นะมีแสงผมมีแสงจากมือถือผมเนี่ยนี่แสงครับว่านี่จริงๆคุณลิชัยก็มีแสงอยู่ในตัวอยู่แล้วนะอันนั้นมันอันนั้นแสงธรรมชาติอันนี้แสงที่จะต้องหิวหน่อยหิวหาแสงเราจำเป็นต้องหิวแสงไหมเนี่ยสามคนเนี่ยไม่ต้องผมว่าเราเลยจุดนั้นไปละเลยแล้วนะเลยจุดนั้นไปละไม่ต้องแสวงหาแสงไม่หิวไม่หิวอิ่มทิพย์ไปเรียบร้อยแล้วขออยู่ในมุมเงียบๆเขาต้องยังต้องหาแสงอยู่เขาเพราะว่าคนอื่นมาสาดแสงใส่เขาใช่ไหมครับเขาก็ต้องพยายามบอกว่าคนที่จะสาดแสงใส่เขาสงสัยต้องการแสงละมั้งเดี๋ยวประเด็นที่มันเป็นผลข้างเคียงนะครับอันนี้คุยเรื่องโน้ตหน่อยเนาะโน้ตสิครับเพราะว่ามันทอกันเดือดเท้าในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นการเมืองหรือเปล่าตัวหรอโอ้ยิ่งกว่าการคุณว่ามันเป็นบันเทิงการเมืองหรือว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ส่วนตัวผสมกันผมว่าบันเทิงการเมืองอารมณ์ร่วมบันเทิงการเมืองอารมณ์ร่วมของหลายฝ่ายคุณวิชัยต้องเข้าใจว่าโน้ตเนี่ยเขาทำเดี่ยวเดี่ยวทั้งหมดเนี่ย13ครั้งนะเขาเดี่ยวตั้งแต่ปี38ครับแล้วครั้งแรกเขาอ่ะผมไปดูตั้งแต่ปี38นะครับแต่มันก็มีพัฒนาการนะกับสถานการณ์บ้านเมืองเป็นช่วงๆด้วยอะไรด้วยแต่ตอนแรกๆเนี่ยมันเน้นบันเทิงไม่ค่อยแตะเรื่องพวกนี้ตอนนี้คุณโน้ตเขา50 55เลย54 55มันก็เรียกว่า coming of age อ่ะถูกไหมคุณชัยใช่ไหมแปลว่าอะไรหมายว่าคือเฮ้ยมันกูสะดวกแบบนี้ไงกูสะดวกแบบนี้ไงกูสะดวกแบบนี้มึงสะดวกแบบนี้กูก็สะดวกแบบกูไอ้น่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่คราวนี้ประเด็นที่ผมเกาะคือหนึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นทอล์คโชว์ตั้งแต่เดือนมิถุนาใช่ไม่ใช่เพิ่งเปิดเพราะฉะนั้นคนที่เขาไปดูเนี่ยเขารับรู้เรื่องไปหมดแล้วรอบหนึ่งถูกไหมคือเขาหัวเราะจบไปแล้วเขาหัวเราะจบไปแล้วแล้วมันไม่เป็นข่าวอะไรเลยครับทามมิ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นตอนที่กำลังจะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วยังไม่มีประเด็นเรื่อง8ปีนายกนั้นเพราะฉะนั้นที่เราดูทาง Netflix เนี่ยที่เราดูกันวันที่13แล้วก็พูดกัน14 15อีลุงตุงนางเนี่ยมันเป็นการฉายหนังซ้ำแล้วผมแปลกใจด้วยซ้ำไปว่าตอนนั้นทำไมไม่เป็นข่าวเลยอ้าวมันไม่เป็นข่าวเพราะอะไรเพราะเหมือนเราไปดูละครเราไปดูทอล์คโชว์นะมันก็สนุกในวงนั้นจบก็คือจบไงไม่แต่ถ้าสมมติคุณวิชัยเป็นคนไปนั่งเป็นคนข่าวนะครับไม่มีเขียนข่าวมาเลยเหรอไม่เขียนเพราะอะไรเพราะมันสนุกสนานจบมันไม่ใช่เรื่องการเหมือนเราไปดูหนังอย่างนี้ใช่ไหมมันดูหนังถ้าดูหนังเรายังมีมารีวิวเลยอ่ะคุณวิชัยรีวิวแต่ว่าคุณไม่มีอารมณ์ประเภทว่าคุณชอบหรือไม่ชอบมันสนุกเฮ้ยมันดีเฮ้ยโน้ตมันเล่นการเมืองประเด็นออกจากโรงหนังโรงละครนะก็จบอาจจะมาเล่าเพื่อนฟังบอกให้สนุกกว่ามันกว่าแต่มันไม่ใช่ประเด็นว่าคุณเห็นด้วยกับโน้ตหรือไม่เห็นด้วยกับโน้ตผมเข้าใจผมดูย้อนหลังอาจารย์เวลาถ้าผมนั่งดูเวทีผมก็แบบเอ้ยสนุกแต่สนุกดีสนุกแต่มุกเดิมคือเราต้องตามข่าวมาตลอดไงมุกคือโน้ตไม่ได้เล่นมุกใหม่เลยแต่ว่าเนี่ยผมว่ามุกไม่ใหม่ไม่ใหม่เลยแต่ว่าแอตติจูดเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนนี่นี่วิเคราะห์จิตวิทยามาแอตติจูดเปลี่ยนแอตติจูดเปลี่ยนนะแต่ประเด็นก็คือว่าหนึ่งไม่ใช่หนึ่งอะประเด็นก็คือว่าไอการทำ
รายการทอล์คโชว์หรือว่าเดี่ยวอย่างเงี้ยนะสแตนด์อัพคอมเมดี้เนี่ยของโน้ตเนี่ยเขามีการวางแผนเป็นขั้นตอนใช่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เตรียมมาก่อนนะไม่ใช่นะเตรียมอย่างนี้แล้วเพียบไม่ถ้าเกิดใครดูมันจะมีทั้งหมดเนี่ยสามช็อตใหญ่ช็อตแรกนี่คือก้อนแรกเพื่อความบันเทิงแล้วแกก็บอกว่าเฮ้ยปกติเนี่ยผมก็ไม่ทำอะไรต่อแล้วผมก็ไม่พูดอะไรต่อแล้วถือว่าจบงานแล้วใช่ไหมใช่แล้วแกมาพูด20นาทีหรือ25นาทีอันนี้อัดประยุทธ์จันทร์โอชาแบบชนิดที่เรียกว่าดูเดือดเลือดพล่านเขาไม่ได้อ่านเขาคอมเมนต์คอมเมนต์แล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นท่อนที่คล้ายๆกับว่าเหมือนกับข้อคิดเตือนใจถ้าเราแบ่งเป็น3ท่อนไอ้ที่มันเอนเตอร์เทนก็คือตอนไปวัดอ่ะแล้วไปพญานงพญานาคเลยนะสนุกสนานเออแล้วมันมีหลายๆช็อตอ่ะนะไอ้ที่บอกว่าแกอะไรก็ไม่เอาอีกแล้วอะไรที่แกจะไม่เอา 5-6 อย่างนะไอ้นั่นน่ะเตรียมมาสำหรับการทอล์คโชว์แต่อันหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่คือตั้งใจจะพูดแน่นอนแหละนะตั้งใจจะพูดแน่นอนคราวนี้ถ้ามองแบบนี้นะเดี๋ยวก่อนเราจะไปดูเอาคลิปเสียงบางส่วนมาที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนอกจากผมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการจัดวางแผนจัดระบบที่จะพูดใช่นะมีสิจะมีสคริปต์ไรเตอร์อยู่แล้วผมว่าเป็นทีมด้วยนะใช่จะเป็นทีม 2-3 ทีมทีมนี้เรื่องบันเทิงทีมเก็บข้อมูลมาต้องเก็บข้อมูลมา3ชั่วโมงคุณไม่มีสคริปต์คุณอ้วกนะแต่มันมีน่าคุณชายดูแล้วแกมีที่หูไหมทอล์คแบ็กอ่ะไม่มีไม่น่าจะมีไม่มีนะไม่มีโปรดิวเซอร์มาทอล์คบงทอล์คแบ็กพวกเราอยู่หน้าจอทีวีแม่ต้องมีคนคอยมาถึงบอกว่าคือว่าคอยเตือนรีมายมันต้องมีบ้างนะไม่มีเลยเหรอมีแผ่นป้ายข้างๆโอเคเป็นคล้ายๆกับเป็นบูลเลตพอยต์โอเคแล้วก็เป็นตอนๆนะแต่ไม่ใช่ถึงขั้นรายละเอียดนะโอเคคือนี่เราอนาโตมีนะนะคราวนี้ประเด็นที่คุณวิสุทธิ์พูดอ่ะว่ามุกเดิมผมว่าไม่ใช่นะคืออันหนึ่งแกพูดอันหนึ่งนะผมจำท่อนไม่ได้นะแกบอกว่าแกเคยชอบใช่เคยชอบประยุทธ์นั่นหมายความว่าตอนนี้กูไม่ชอบแล้วใช่ถูกไหมอันนี้อันหนึ่งนะอันที่สองผมคิดว่าเหมือนกันทุกคนน่ะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยการทำมาหากินมันลำบากชีวิตมันไม่แฮปปี้ลูกค้าของโน้ตเขาคือกลางๆแล้วก็กลางล่างนี่คือวิเคราะห์ออเดียนส์เลยนะกลางๆและกลางผมดูจากการแต่งหน้าแต่งตาแล้วแต่งตัวแล้วเนี่ยกลางๆและกลางล่างผมคิดว่าขณะนี้ความรู้สึกของคนกลางๆและกลางล่างเนี่ยมันกำลังชิปแล้วผมว่าโน้ตหรือทีมงานเขาก็ต้องประเมินออกว่าคนกลุ่มนี้กำลังชิปในแง่ของความคิดเห็นทางการเมืองผมมองอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่พูดออกมาเนี่ยพอหลังจากที่พูดไปแล้วในนั้นจบไปแล้วนะแต่พอมาดู Netflix คราวนี้ Netflix ก็ต้องเข้าใจ Netflix เนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยมันมีลูกค้าที่เป็นอยู่ในบัญชีที่จ่ายเงินน่ะ500บาทเดือนละ499บาทหรือ500บาทอะไรเนี่ย 500,000 บัญชีคราวนี้ 500,000 บัญชีเนี่ยเขาอนุญาตให้เราไปให้คนอื่นได้อีก4หรือ4บัญชีถ้าผมจำไม่ผิดใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรวมๆคร่าวๆนะอย่างคุณวิชัยมีบ้านในบ้านมีอยู่3คนสมมุติ4คนเนี่ยก็คือ1บัญชีเนี่ยดู4คนพ่วงได้แล้วไปพ่วงอีก4บัญชีซึ่งเราไม่รู้ดูเท่าไหร่แต่เพราะว่าตัวเลขง่ายๆนะเอาตัวเลขคูณ10พอ1 account เนี่ยผมก็ว่ามีคนดู10คนมากน้อยเฉลี่ยผมเรา10คนเพราะฉะนั้นคนที่รับข่าวสารเนี่ย4ล้านคน4ล้านคน มันถึงได้มี impact ครับใช่ไหมทีนี้ประเด็นที่พูดก็ต้องเลือกมาประเด็นที่พูดเดี๋ยวเราลองเป็นหนังตัวอย่างสักคือเราให้ได้แต่เสียงใช่ไหมคุณชัยใช่ให้ได้แต่เสียงเท่านั้นให้ได้แต่เสียงเท่านั้นจะมีลิขสิทธิ์นะอันนี้รู้สึกจะเนี่ยนะเดี่ยว13เนี่ยแหละแต่ว่าภาพประกอบนี่เราอาจจะมาจากเดี่ยวอื่นนะโอเคลองดูพึ่งไม่ค่อยได้มึงปล่อยให้กูพึ่งกันเองอยู่แล้วไงมาตั้งนานอยู่แล้วใจถึงพึ่งไม่ค่อยได้สร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ต้องบอกว่าเลือกไปแล้วจะได้อะไรสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ยืนยันเรื่องความโปร่งใสแต่ไม่ให้ตรวจสอบ
พร้อมชนทุกปัญหาด้วยสติปัญญาที่มี 84,000 คือจำนวนเซลล์สมองจุดแข็งคือหัวจุดแข็งคือหัวจุดอ่อนคือสิ่งที่อยู่ในนั้นแรงอันนี้คือมุกใหม่หรือมุกเก่าลูกเล่นใหม่ลูกเล่นใหม่ลูกเล่นใหม่ใช่ไหมลูกเล่นใหม่ไม่คืออย่างนี้นะอันนี้คือท่อนที่แกบอกว่าถ้าแกไปเป็นคนทำแคมเปญหาเสียงให้กับคุณประยุทธ์แกจะไม่แกจะทำแบบบูลลี่มาร์เก็ตติ้งบูลลี่คือบอกว่ากูเป็นยังไงกูจะทำอย่างนั้นกูจะไม่โกหกมึงแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้แต่มันสะท้อนไงว่าโน้ตกับคนที่เขาฟังหรือคนที่เขาเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นคนรับฟังโน้ตเนี่ย FC เขาจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาต้องคิดอย่างนี้ซึ่งอันนี้ถ้ามันมาในช่วงเวลาคือถ้ามันเป็นมิถุนานะแล้วยังไม่ใช่ใกล้เลือกตั้งแบบนี้นะมันก็อีกอารมณ์นึงนะแต่ตอนนี้เนี่ยแล้วผมคิดว่าไอ้นี่มันจะไปต่อนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่จะมีเรื่องกันอีกหลายๆเรื่องนะเอาแค่นี้นะคุณวีระคิดมากไปไอ้ก็เพราะว่าวิธีการของการจะดึงให้คนหัวเราะเนี่ยมันก็คือการคอนทราสต์จำไว้ประโยคนี้แล้วคุณใส่ประโยคนึงที่มันตรงกันโดนใช่มั้ยโดนผมไม่คิดว่าเขาจะคิดการเมืองหนักขนาดนั้นว่าชอบไม่ชอบคนดูเขาคิดขนาดนั้นผมว่ามันละเอียดเกินไปสำหรับคอมเมดี้น่ะสแตนด์อัพคอมเมดี้เขาจะคิดว่าอะไรที่มันพูดเสร็จแล้วก็โยนลูกต่อนะมันจะหามันเปรียบเทียบไงฉะนั้นชอบไม่ชอบการเมืองอีกเรื่องนึงคนฟังไปย่อยวิเคราะห์เองต่อแต่สำหรับการจะให้คนดูข้างล่างหาตลอดยากมากฉะนั้นคุณต้องมีอะไรที่ด้านหนึ่งซ้ายต้องออกมาเป็นขวาคือมันมีทวิสต์โอเคโอเคมันจะสลับให้เห็นแล้วบอกว่าการเมืองนี่มันที่สุดไม่แล้วบอกว่าผมเป็นคนคิดมากยิ่งคิดมากยิ่งกว่าผมนี่เห็นไหมนี่มันย้อนแย้งมาวิจารณ์เรานะว่าเราเนี่ยเป็นคนคิดมากตัวเองนะคิดละเอียดยิบเลยแล้วสำหรับคอมเมดี้นะไม่ใช่เฉพาะโน้ตนะพวกที่ไปเล่นงานวัดอ่ะคุณไปดูว่าเขาเรียนแบบนายกอะไรอย่างเงี้ยมีแน่นอนโอเคแล้วนั่นก็ใช้สดๆเลยนะนั่นต้องถือว่าสุดยอดไม่มีสคริปต์ไรเตอร์นะแต่นี่มีนักเรียนแบบนายกเรียนแบบพี่ป้อมก็มีมีคนเรียนแบบคุณสุทธิชัยก็มีคุณการเมืองนี่แหละทำเสียงเหมือนกันเมื่อก่อนดังมากสุทธิชัยครับนะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะโน้ตนะที่ใช้ที่ต้องถือว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นวัตถุดิบอย่างดีอ่ะเอามาผัดกะเพราก็ได้ได้หมดเอามาย่างเอามาทอดอร่อยหมดนะจะไปโทษคุณโนสหรือว่าผมไม่โทษจะว่าโทษตัวตลกทั้งหลายแหละที่ไปงานวัดหรือว่าไอ้เคยไปดูลำตัดใช่ไหมหนังตะลุงใช่ไหมโอเคหนังตะลุงทางใต้จะบอกว่าหนังตะลุงเนี่ยผมไปอยู่นะแสบคันมันและแรงกว่านี้แรงกว่าโนสอีกแรงกว่ามากทางใต้ภาคใต้เข้าใจแต่อยู่เฉพาะในภาคใต้ตีหนึ่งตีสองนั่งดูอ่ะแต่ออเดียนส์อ่ะมันไม่เหมือนกันเฉพาะกลุ่มไอ้นี่ออเดียนส์เนี่ยกว้างหนึ่งนะฐานกว้างและที่สำคัญคือ Netflix. มันใช้ channel ผ่าน Netflix รอบนี้มันถึงได้มี impact ใช่โซเชียลมีเดียมาแล้วไงนี่คือปัจจัยของโซเชียลมีเดียแต่กำลังจะบอกว่าความผิดไม่ได้อยู่ที่คนตัวตลกความผิดหรือจะเรียกว่าความผิดหรือว่าจะว่าวิเคราะห์ต้องไปดูว่าต้นตอนน่ะมันมีให้เล่นไหมสมัยป๋าเปรมเป็นนายกอ่ะครับพวกตลกนี่ฝืนไปเลยจะวิเคราะห์หรือว่าแซวรัฐบาลนี่ยากมากเพราะท่านไม่มีอะไรจะให้แซวอ่ะท่านไม่พูดเลยไม่พูดเลยท่านไม่พูดอะไรอ่ะใช่ไหมยุคสมัยของนาชาติก็ไม่ง่ายเพราะนาชาติแกก็เปิดเผยแกก็ไม่มีอะไรให้เล่นดูพร้อมครับใช่ไหมฉะนั้นคุณต้องดูภาวะการเมืองไม่แต่ผมว่าส่วนหนึ่งนะอย่างที่เราเคยพูดย้ำแล้วย้ำอีกอ่ะคือประยุทธ์จะดีไม่ดีเนี่ยผมเห็นด้วยกับโน้นนะอันนี้เราไม่ไปวิเคราะห์แต่คุณอยู่นานมากก็นั่นไงมันนานมันเบื่อนั่นอีกสาเหตุหนึ่งคืออยู่นานขนาดนี้อยู่นานมากอยู่นานขนาดนี้คุณจะไม่มีอะไรให้คนแซวได้เหรอโอ้ยยากแล้วโดนควรจะโดนหนักกว่าด้วยถูกต้องก็อยู่นานแต่ผมว่าอันเนี้ยผมว่าไม่ถ้าใจผมนะ
ผมว่าไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่กับใครกับคุณประยุทธ์เรื่องนี้เรื่องที่โน้ตพูดอันนี้ผมสำหรับผมนะคุณดุดาจะเห็นด้วยก็ไม่ด้วยเรื่องรปภ.ขับเครื่องบินทำไมลองฟังดูสมมติว่าเราเนี่ยขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันอยู่เราเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่เลยเนี่ยเป็นเครื่องบินที่เรียกว่าประเทศไทยอ่ะปกติเครื่องบินเนี่ยเขาขับด้วยกัปตันที่เชี่ยวชาญครับเรานึกออกไหมเครื่องบินมันต้องขับด้วยกัปตันแต่ตอนนี้กัปตันที่ทั้งหลายที่ขับเครื่องบินเก่งขับเป็นเนี่ยไม่ได้ขับที่ขับอยู่คือ security guardนี่เหมือนกันนี่คือเทคนิคของการที่คุณจะให้คนอยู่กับคุณตลอดถ้าคุณเป็นคอมเมดี้เนี่ยก็คือต้องจากหนึ่งต้องเป็นอีกขั้วหนึ่งจากนักบินมืออาชีพต้องกลายเป็นรปภ.ฉะนั้นในชีวิตจริงก็จะมีการเปรียบเทียบเสมอราชสีห์กับหนูใช่ไหมมันต้องมีเอ็กซ์ตรีมสองด้านอ่ะฉะนั้นถ้าไปดูในเวทีวันนั้นอ่ะคุณออกมาคุณจะไม่รู้สึกคุณจะเฮไปตอนนั้นอ่ะแต่คุณจะไม่รู้สึกว่าเป็นการเมืองมากมายแต่พอ Netflix มามันทะลุเข้ามาถึงมือถือ เข้ามาถึงชนชั้นกลาง เข้ามาถึงคนที่อาจจะไม่มีเรื่องการเมืองเลยในหัวเลยนะไม่มีก็เลยคิดเอ้ยอย่างนี้แรงไปไหมเฮ้ยอย่างนี้ อย่างนี้สะใจเว้ยนี่นะมันต้องอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องความขัดแย้งในสังคมกลับมาอีกเห็นไหมอันนี้แหละที่ผมคิดว่าเราลืมไปว่านี่คือบันเทิงคือการแสดงบันเทิงและในโลกแห่งความเป็นจริงในโลกประชาธิปไตยเนี่ยเรื่องล้อเลียนเสียดสีประชดประชันการเมืองเป็นเรื่องปกติที่อเมริกาเนี่ยมีรายการหนึ่งดังมากจนถึงทุกวันนี้ Saturday Night Live คือไลฟ์อ่ะคำว่าไลฟ์มาจากก่อนหน้าโซเชียลมีเดียคือสดแล้วก็ทุกวันเสาร์คนจะเฝ้าหน้าจอ5ทุ่มแซวรัฐบาลประธานาธิบดีทุกคนอย่างสาดเสียเทเสียไม่มีเหลือเลยแล้วคนก็สาใจแต่คนก็จะไม่มองว่าไอ้นี่ชอบประธานาธิบดีไม่ชอบนะโอเคคือแซวกันเต็มที่และในวัฒนธรรมแบบนั้นเนี่ยมันก็เหมือนการ์ตูนการเมืองอ่ะไม่โอเคการ์ตูนการเมืองเนี่ยนะถ้าผมเป็นนักการเมืองผมจะไม่ชอบอยู่ดีเขียนหูผมใหญ่งี้จมูกใหญ่อย่างงี้ใช่มั้ยฟันผมเนี่ยเหยินเหยินเลยนะถ้าอย่างนั้นนักการเมืองก็เคยมีนะแรงสมัยยุคก่อนเนี่ยผมจำได้คุณสมัครก็โวยการ์ตูนิสต์คนไหนที่ว่าเขียนเป็นลูกไอ้ชมพู่อะไรเนี่ยนะแต่ของแกเนี่ยจมูกสิงเว้ยเคยมีนักเขียนการ์ตูนบางคนต้องหนีไปต่างประเทศบางช่วงเหมือนกันใช่ไหมโอเคนั่นไงฉะนั้นนี่ก็คือการ์ตูนการเมืองใน Netflix ฉะนั้นคุณต้องคิดว่าในการคำว่าสไตล์เนี่ยมันเป็นศิลปะสำคัญอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมสังคมนะก็คือการเสียดสีประชดประชันแล้วก็จะบอกเฮ้ยมันเกินไปไหมมันไม่มีคนบอกมันไม่จริงจะต้องฟ้องเพราะว่าคุณเอาความเท็จมาเปิดนี่นี่ไงเขาไม่ได้มองแบบคุณสุทธิชัยเขากำลังจะไล่ฟังเขาไม่ได้มองอย่างคุณสุทธิชัยเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรจันยาชื่ออะไรวะศรีสุวรรณศรีสุวรรณจันยาผมไม่ค่อยจำชื่อละอีกคนนึงนี่ก็เป็นขาประจำขาประจำน้องขาประจำเหมือนกันชื่ออะไรสวัสดีอะไรเนี่ยอะไรนี่ผมจำไม่ได้สมทิยาสมทิยาเนี่ยสมทิยาไอ้นี่เขาเอาจริงเอาจังนะคุณเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนคอมพิวเตอร์ปรับแสนหนึ่งจำคุก4ปีนะเว้ยงานนี้จะบอกให้ก็นี่ไงกำลังจะบอกว่าถ้าเราย้อนดูวัฒนธรรมไทยอ่ะเราไปงานวัดเราดูฉ่อยเราดูลำตัดนะเราจำได้ไหมเราจะมันมากใช่ออกทีวีด้วยนะสมัยก่อนแล้วก็พอเกิดโควิดนะพอเกิดปัญหาเรื่องทีวีเนี่ยพวกตัวตลกที่ตกงานกันเยอะไงผมคุยกับหลายคนบอกเนี่ยตอนนี้ไม่มีงานทำแต่เขาเราเนี่ยคือคนที่ทำให้เราสนใจความเป็นไปในบ้านเมืองสนุกสนานเฮฮาแต่เราไม่เคยคิดว่าคนเหล่านี้มีอคติต่อการเมืองเพราะเดี๋ยววันพรุ่งขึ้นเขาก็ไปล้ออีกคนหนึ่งละแล้วก็บางทีก็ล้อฝ่ายค้านบางทีก็ล้อฝ่ายรัฐบาลก็ดูอย่างโน้ตเองเขาก็ล้อทุกรัฐบาลใช่ไหมคุณชวนคุณอภิสิทธิ์คุณยิ่งรักคอนกนี่อันนี้มันเรื่องปกติมันถือว่าเป็นเรื่องปกติมันเรื่องปกติไอ้ล้อแบบนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมไม่คือล้อเอานายกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการวงการเมืองแซลเซลเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะออเดียนส์เขารู้อยู่แล้วเขารับทราบข่าวนี้แต่ประเด็นแต่นี่มันไม่เคยมีเรื่องต่อเนี่ยเข้าใจไหมมันไม่มีเรื่องต่อเนื่องจากนั้นไอ้กรณีนี้เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเขาเทคซีเรียสนะคนนึงเป็นเรื่องตัวเขาโอเคอันนั้นอีกเรื่องนึงอาจจะเรื่องหมิ่นประมาทอะไรได้เขาอาจจะนั่นได้แต่อีกคนนึงเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเลยแต่จะไปหยิบนู่นหยิบนี่มาเป็นความเท็จนู่นนี่
นะบอกว่าไอ้เรื่องอะไรไม่เปิดเผยโปร่งใสอะไรนี่ไม่ใช่อะไรเงี้ยคือเฮ้ยผมว่าอะไรล่ะไอ้ส่วนที่มันกระฉอกออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองแท้ๆแล้วคุณดุษชัยก็นี่ไงผมก็กำลังจะอธิบายว่าเราต้องเข้าใจบริบทหรือว่าวัฒนธรรมของการเสียดสีประชดประชันซึ่งในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยเขามีเป็นปกติที่อเมริกามีถึงขั้นที่ว่าทุกปีเนี่ยนักข่าวทำเนียบข่าวเนี่ยซึ่งก็วิจารณ์นายกประธานาธิบดีรัฐบาลสาดเสียเทเสียตลอดมีเรื่องตลกมีเรื่องล้อเลียนเนี่ยปีละครั้งเขาจะให้ประธานาธิบดีแซวนักข่าวกลับเขาชื่อคนนี้มึงอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามันบ้าเฉพาะแรงแรงแรงเลยสมัยโอบามากับสมัยเนี่ยของไบเดนอะไบเดนอะออกมาเลยเรียกว่าแซวว่า CBS วันนั้นมึงตกข่าวมึงข่าวมึงห่วยยังไงได้มั้ยหน้าแตกเลยมั้ยเนี่ยนะจิ้มเป็นตัวๆเลยนะเพราะมีคนเขียนสคริปต์ให้เนี่ยเพราะว่าทีมงานเค้าก็เก็บข้อมูลเก็บหมดแล้วเอาคืนเอาคืนเรียกเอาคืนแล้วเค้าก็ถ่ายทอดสดนะและนักข่าวก็ต้องฟังเจียมเจียมฟังเพราะว่านี่เป็นทีเค้าไม่ใช่ทีเราแล้วฟังเฉยๆห้ามโต้ห้ามเถียงใช่สมัยทรัมป์ไม่มาทรัมป์ไม่จัดงานจะไม่เออฉันไม่ชอบนักข่าวอ่ะนะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราอย่าไปเราต้องอย่าเครียดเกินไปกับสิ่งมันไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดคุณยังไม่มีใครถามพลเอกประยุทธ์เลยนะว่าได้ดูแล้วยังเราชอบไม่ชอบวันจันทร์เจอวันจันทร์นะเพราะทีมงานเตรียมไว้แล้ววันจันทร์เจอเออวันจันทร์เจอวันจันทร์เจอแต่ผมคิดไปแล้วถ้าอย่างนี้นักการเมืองนี่มันเหมือนแตะต้องไม่ได้หรือไงแต่ต้องได้ก็เงี้ยก็พูดแล้วกันไม่คนที่เขาโดนแตะต้องเนี่ยเขายังไม่ได้แสดงปฏิกิริยาแล้วนี่โอเคแต่คนอื่นน่ะไอ้นี่ก็กาดเหมือนกันแต่กาดเหมือนกันเขาก็เป็นคนคอยดูแลแต่ความจริงวัฒนธรรมไทยเรื่องการเมืองนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแล้วพูดถึงคำว่าแป้งจำได้ไหมก็พูดตลอดแล้วคนที่ไปรัฐมนตรีแป้งอะนะไม่มีใครว่าเลยบอกว่าผมนึกว่าเป็นผมนึกว่าเป็นตัวก็ต้องก้มหน้าแล้วไม่ใช่แป้งแหมไม่คิดเวลาแล้วมีใครบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้หมิ่นประมาทเอ้ยอย่างนี้กล่าวหาไหมเมื่อก็ทุกคนก็ยอมรับว่านี่คือสมญนามยังมีนักการเมืองที่โดนแต่ก่อนเรื่องซื้อเสียงอะไรต่างๆนานาก็ยังมีใช่ไหมอะไรห้อยอะไรเงี้ยก็ยังมีก็ยังเรียกกันอยู่แล้วก็ถือว่านี่คือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเมืองคุณเคยทำอย่างนี้ประวัติเป็นอย่างนี้เขาก็เรียกชื่อเล่นคุณอย่างนี้ okay. แล้วจริงๆความหมายถ้าฟ้องได้นะเฮ้ยคุณหาว่าผมอย่างนี้เหรอ ผมไม่ทำอย่างนี้นะ okay, okay. คุณหยุดเรียกผมนะ คุณเริ่มพาดหัวผมอย่างนี้นะแต่เราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับไม่คือต้องดูว่าคุณประยุทธ์กับเรื่องนี้แกเอากันอย่างอันนึงนะอันนั้นชัดเจนเป็นคู่กรณีกันคุณศรีสุวรรณก็เป็นคู่กรณีกันเพราะไปว่าเขาเรื่องหิวแสงอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนั้นอันนึงส่วนคุณอะไรที่ว่ามาสุดท้ายที่ว่าจะเนี่ยที่เขาเป็นนักที่ไปร้องศาลปกครองแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยดูผมว่าแต่ว่ามันก็ทำให้เรามีเรื่องคุยตั้งครึ่งไม่แต่ว่านี่แปลว่าสังคมไทยเรื่องใครบอกว่าความแตกแยกขั้วความคิดต่างกันไม่มีแล้วเนี่ยปรากฏการณ์ที่อธิบายได้ว่ายังมีอยู่ก็มีก็เพราะว่าชัดเจนเลยก็เพราะว่าไอ้ความขัดแย้งเนี่ยมันมีฝ่ายชอบและไม่ชอบลุงตู่ครับไม่ว่าจะคุณจะทำอะไรพูดอะไรนะมีหมดมันมีอยู่แล้วแล้วก็จะมีคนว่าไม่ชอบที่โน้ตพูดถึงตู่แบบนี้ใช่หรือพูดไม่อันนี้มาอีกสักอีกมันมาอีกเรื่องนึงนะตอนแรกเป็นชอบไม่ชอบคุณประยุทธ์เนี่ยมันมีเป็นปกติใช่พอมีคนมาพูดปั๊บตอนนี้ก็ไปขุดเลยครับไปขุดเรื่องโน้ตแล้วมึงมาจากไหนมึงเป็นลูกใครมึงทำอะไรมึงตั้งบริษัทมา5บริษัทเจ๊งไป4บริษัทเลยคราวนี้ไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วเป็นการแบบว่าลงไปเช็คกล้องคุณอาทัศน์2แล้วครับฉะนั้นผมว่าทางออกสำหรับพลเอกประยุทธ์ไม่ยากอะไรเลยก็หัวเราะไว้แล้วก็บอกว่าผมก็จะจัดลุงตู่เดี่ยวโชว์ไมโครโฟนโชว์ผมเสนอเลยนะจัดเลย3ปอไมโครโฟน3ตัวเลยแล้วก็แล้วคุณอย่าลืมว่านักข่าวเคยเรียกลุงตู่ว่านายกคนนี้ตลกใช่ไหม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 นายกตลกขึ้นเวทีเลยแล้วก็แซวอย่าไปยุอย่างนั้นนะแซวฝ่ายค้านไปเลยอย่าลืมนะว่าคนที่ดังที่สุดในสงครามยูเครนเนี่ยชื่อเซเลนสกี้เขาคืออะไรตัวตลกดังนั้นลุงตู่ถ้าจะเท่มากเลยถ้าที่ปรึกษาทั้งหลายแหล่ในตัวมาลุงตู่วันจันทร์นั้นนักข่าวถามแน่ใช่ไหมวันจันทร์ต้องถามท่านครับท่านเนี่ยที่ท่านได้ดูไหมต้องท่านได้ดูเดี๋ยว13ของโน้ตไหมท่านคิดว่ายังไงครับสบายขอคอมเมนต์หน่อยสบาย
ที่บ้านผมนั่งดูหัวเราะกันใหญ่เลยเนี่ยผมจะทำยังไงกับเมียกับลูกผมยังหัวเราะเลยเนี่ยเมียกับลูกยังหัวเราะระหว่างที่ดูผมอ่ะดูจบเลยนะเกมนะแล้วก็คนก็จะบอกเออเขาเรียกว่าเวลาคุณโตพอใหญ่พอมั่นใจพอเนี่ยคุณต้องทำให้ตัวเองคุณหัวเราะย่อตัวเองได้เออโอเคโอเคคุณต้องหัวเราะย่อตัวเองแล้วก็คนก็จะบอกนี่สุดยอดของผู้นำฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าวันจันทร์นะถ้าวันจันทร์คุณประยุทธ์ทำอย่างที่คุณสุริชัยพูดนะผมถือว่าแกบรรลุ1 2คือได้ดูรายการแล้วคิดตกแล้วต้องทำยังไงผมว่าแกไม่ทำไม่ทำโอเคผมไม่ใช่ลุงตู่ไงคุณเสียกาแฟมามากจนผมไม่อยากจนผมตั้งร้านกาแฟแล้วคุณอย่ามาดันเลยคุณเลิกได้แล้วไม่ได้คุณเนี่ยเสร็จทุกทีอ่ะเพราะคุณวิชัยเขาแน่นอนกว่านี่ขอข้ามมาคุยเนี่ยครั้งที่แล้วเราค้างไว้ใช่ไหมคุณวิชัยเรื่อง3สออ่ะว้าวนี่ไปเจาะมันเรียบร้อยแล้วว่าก่อนเข้า3สอนี่เอานี่ก่อนมั้ยนี่ได้พอทักษิณกันเหรออ่าเอออันนี้คืออะไรครับคุณชัยหนังสือเล่มนี้เนี่ยขายที่สัปดาห์หนังสือโอเคเป็นจะเรียกว่าเป็นบันทึกของคุณทักษิณก็ไม่ใช่เพราะแกไม่ได้เขียนเองมีคนไปสัมภาษณ์แกแล้วก็ชื่อทักษิณเขียนภาษาอังกฤษด้วยนะฮะทั้งหมดเลยทั้งเล่มเลยไม่มีภาษาไทยแต่พาดหัวเนี่ยอะไรโถ่ผมก็นึกว่าเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยแต่ว่า headline นี่ภาษาอังกฤษหมดเลยเห็นไหม soft power modern public administration village fund ไอ้รอบเดินนี่เนี่ยนะแล้วก็มีที่น่าจะเห็นเล่มนี้เห็นคุณทักษิณเซ็นชื่อให้คุณวิชัยไม่ใช่เหรอ no แต่เขาจะมาเซ็นเขาบอกว่าเซ็นออนไลน์เลยได้เดี๋ยวเขาจะมาเซ็นผมไปสัปดาห์หนังสือผมก็หลบนะแล้วก็ให้คนอื่นไปซื้อตกลงหนังสือชื่อภาษาอังกฤษแต่ไส้ในนี่เป็นภาษาไทยถูกยกเว้นเฮดไลน์ชื่อเรื่องถูกต้องจุดที่จุดขายนั้นสำคัญสุดคือครั้งแรกที่เราได้ฟังคุณหญิงอ้อให้สัมภาษณ์พิเศษเปิดใจแล้วในนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ตอบคำถามว่าหลายคำถามเช่นพูดถึงเรื่องคุณทักษิณนักข่าวก็ถามแต่ที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าคงจะเป็นประโยคนี้คำถามเกี่ยวกับมองว่าแล้วอนาคตคุณทักษิณจะเป็นยังไงว่าไงในฐานะคุณยายนี่คำถามคุณหญิงฝันอะไรตั้งความหวังอะไรกับหลานๆในวันเวลาที่สังคมไทยมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ค่อนข้างริบหรี่คุณหญิงตอบว่าไม่ได้คาดหวังอะไรอยากให้เขาโตมาร่าเริงสดใสพ่อแม่เขาก็ดูแลกันดีเต็มที่เพราะคิดว่าเลี้ยงลูกมาอย่างดีแล้วแล้วลูกก็คงจะเลี้ยงลูกของตัวเองได้ดีกว่าแน่แค่อยากเห็นหลานๆเติบโตมาอย่างมีความสุขร่าเริงสดใสตามวัยกับสุขภาพที่แข็งแรงแต่คุณตาคุณตาแต่คุณตาจะได้กลับมาเห็นความเติบโตของหลานไหมพูดเองนะก็แอบคิดว่าคุณหญิงบอกก็แอบคิดว่าคงมีสักวันแน่นอนที่หลานๆทุกคนจะได้อยู่พร้อมหน้ากับคุณตาอันเป็นที่รักนี่หวังว่าจะได้กลับครับผมมีเติมนิดหน่อยคุณสุชัยครับฮะผมดีนิดหน่อยก็คือว่าเขาถามว่าวันแรกที่คุณทักษิณเนี่ยถูกรัฐประหารรู้สึกไงก็ตกใจเป็นห่วงลูกๆจะปลอดภัยยังไงนะฮะแล้วก็ถามต่อว่าคุณหญิงและครอบครัวรับมือยังไงรับมือด้วยความนิ่งนี่คือคุณหญิงอ้อฮะเป็นบุคคลที่นิ่งสงบแต่ว่าคุมทุกเกมและความเคลื่อนไหวที่สะท้อนออกมาก็มีคำถามหนึ่งใช่ไหมว่าวันนั้นเห็นคุณหญิงไปปรากฏตัวใช่ไหมวิ่งที่เชียงใหม่คำถามวันแรกที่คุณอิงตัดสินใจลงการเมืองเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณหญิงและครอบครัวคุยอะไรกันบ้างตอบลูกก็มาบอกว่ามีความตั้งใจพอเห็นความตั้งใจของลูกเลยแล้วแต่ลูกเพราะลูกโตแล้วเราต้องเคารพในการตัดสินใจและไม่อยากให้ลูกกดดันก็คอยสนับสนุนให้กำลังใจเขาห่างๆก็แสดงว่ารับรู้โอเครับรู้แต่ว่าคำถามเกี่ยวกับคุณอิงเนี่ยคุณทักษิณตอบน่าสนใจไม่คือปัญหาของคุณทักษิณเนี่ยไอ้คดีที่มันค้างคากันอยู่เนี่ยก็คือว่าถ้าแกกลับมาครับลำดับแรกเลยมันต้องเข้าคุกอ่ะมันต้องเข้าคุกก่อนถ้าไม่มีอย่างอื่นมันต้องเข้าคุกไปรับโทษก่อนแล้วก็มาสู้คดีจะประกันตรงประกันตัวแล้วก็ไม่รู้อ่ะโอ้คดีมันถึงที่สุดแล้วไม่มีประกันตัวด้วยแต่บางคนอาจจะแอบคิดว่าถ้าแลนสไลด์เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเสียงส่วนใหญ่ก็อาจจะนำไปสู่นิรโทษกรรมใช่ไอ้นั้นมันเคยทำมาแล้วแล้วมันไม่ไปต่อไงจะทำอีกทีมันจะยิ่งยากขึ้นนะคือถ้าเกิดเป็น
ถ้าเกิดเป็นแบบแบงเก็ตนะนิรโทษกรรมแบบปี56อ่ะทุกคนทุกเรื่องอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยได้แนวร่วมแต่มันไม่สำเร็จมันต้องเป็นแบบที่เขาเรียกว่ามันต้องคลาสสิฟายแยกประเภทด้วยว่าใครได้ใครไม่ได้ประดีคดีประเภทอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ยากนะผมว่าแล้วผมเคยคุยกับศาลเป็นปัญหาปวดหัวป่ะคุณชัยใช่ผมถามผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาบอกว่าถ้าเกิดมีพร่ำอย่างนิรโทษกรรมกับคดีที่ศาลฎีกาตัดสินไปแล้วอำนาจฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติต้องชนกับตุลาการแกไม่ตอบผมนะผมถามว่าได้ยังไงตอบยากตอบยากไม่รู้จะตอบไงตอบยากก็ไม่ตอบอ่ะไม่ตอบอ่ะแล้วอันนี้ก็เป็นคำถามภายในศาลตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ต้องเตรียมคำตอบไว้นี่เรื่องใหญ่มีคำถามเกี่ยวกับอุ้งอิงแล้วก็คุณทักษิณรู้เรื่องไหมนี่คำถามคือจากบุคลิกของอุ้งอิงตั้งแต่อายุ12ที่คุณหมายถึงคุณทักษิณเห็นนำมาสู่วันนี้ที่เขาขึ้นเวทีการเมืองแล้วเป็นอย่างไรคุณทักษิณตอบครับผมคิดว่าเขาเป็นคนซึมซับจากผมเยอะจริงๆทุกคนซึมซับจากผมหมดตอนนั้นมีคนคิดว่าน่าจะเป็นคนนั้นน่าจะเป็นคนนี้แต่ผมดูแล้วอิงน่าจะซึมซับจากผมเยอะแล้วสิ่งที่เขาเคยเห็นมาพอถึงวันสิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมาก็ปรากฏว่าผมไม่ต้องเทรนไม่ต้องโค้ชอะไรเลยถามต่อเพราะโค้ชมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมโดยไม่รู้ตัวคำตอบเขาเรียนรู้ด้วยการสังเกตจำความจริงโอ๊กก็เรียนรู้ไปเยอะแต่โอ๊กเขามีความเป็นศิลปินมากแต่การเมืองมันต้องจริงจังนิดนึงนะแล้วก็ที่น่าสนใจมากก็คือคุณทักษิณคุยกับลูกอย่างไรตอนที่ตัดสินใจยอมให้ลูกเจอของจริงด้วยตัวเองทักษิณตอบจริงๆแล้วผมก็ได้แต่เพียงมองว่าเขาเหมาะตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เข้าการเมืองเต็มตัวเพียงแต่เขาสัมผัสดูว่าเขาคิดอย่างไรแล้วตอนวันที่เขาไปพูดที่ขอนแก่น28ตุลา64ผมก็รู้สึกประทับใจนะคือไม่ถึงว่าเขาจะทำได้ดีเพราะอายุเขาอย่างน้อยและนี่คือการลงการเมืองครั้งแรกต้องไปเล่นบทนำเขาทำได้ดีถามบนเวทีที่ขอนแก่นวันนั้นคุณดูลูกปราศัยคุณเห็นตัวเองในเขาไหมตอบชัดเลยผมสะอึกในคอเลยภูมิใจแล้วก็ต้องยอมรับว่าอิงเขาได้ดี NA ผมกับแม่เขาเข้มแข็งเหมือนแม่และเป็นคนมีความเป็นผู้นำมีความกล้าหาญนะครับนี่ก็แสดงว่าไฟเขียวเต็มที่ใช่ไหมโอเคคราวนี้มันก็จะมาพ่วงต่อก็ถ้าอย่างนี้นะถ้าเกิดดูจากการเปิดแนวนี้นะผมว่าเพื่อไทยในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องมีคุณแน่นอนแพทองธารผมคิดว่าหนึ่งตอนนี้ก็จะเหลือคุณเศรษฐาก็ยังเศรษฐาก็คอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มว่ามาคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มสามคนนะอิงอิงเศรษฐาแล้วก็ชลน่านสามคนเบอร์หนึ่งคือเศรษฐาหรืออุ้งอิงผมว่าเบอร์หนึ่งน่าจะเป็นเศรษฐาต้องดูสถานการณ์ทีใกล้ๆไม่ต้องแล้วตอนนี้ถ้าผนวกกับโน้ตเดียว13แล้วต้องเอาเศรษฐาใช่ไหมไหนๆหนังสือเล่มนี้อันนี้อีกอันโอ้โหวันนี้ลบประหยัดตังค์ไปเยอะไม่อ่านสองเล่มใช่เล่มนี้กี่ร้อย1,000โอ้โหไว้หนักประหยัดไปแต่ว่าเงินเอาไปบริจาคกันกุศลนะครับโอเคโอเคอันนี้หนังสืออะไรเล่มนี้ออกมาพร้อมอาทิตย์เดียวกันเลยจำผมทราบเล่มนี้เขียนโดยท่านทูตวิทยาวิทยาเวชชีวะอดีตปลัดกระทรวงต่างประเทศแล้วก็มาสัมภาษณ์ทั้งคุณอนันต์เองทั้งคนที่รู้จักคุณอนันต์ชื่อหนังสือนักสู้อนันต์ซึ่งประวัติละเอียดที่สุดเท่าที่เคยมีมาถ้าอยากรู้แต่ว่าผมอยากจะไฮไลท์อันเดียวจำวันที่คุณอนันต์กลับมาเป็นนายกครั้งที่2นะหลังพฤษภา35แต่ที่มีทรงพระลงปรมาภิไธยวันที่10มิถุนา35นะโอเคโอเคแล้วในหนังสือเล่มนี้ตอนนึงน่าสนใจมากเชนคัมแบ็คพาดหัวเชนคัมแบ็คเคยดูหนังนะเชนคัมแบ็คในหนังสือบอกว่าแม้จะเป็นคำภาษาอังกฤษแต่ก็คุ้นหูกับคนไทยและใครก็ตามที่โตพอที่จะดูจะได้ยินเกี่ยวกับภาพยนตร์อมตะจากฮอลลีวูดเมื่อ70ปีก่อนจนกลายเป็นคำติดปากเพราะว่าคำเนี้ย
ที่อัญเชิญมากล่าวในที่นี้คุณวิทยาบอกก็เพราะเป็นถ้อยคำที่ได้ยินจากพระโอษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อน ทันทีที่ทอดพระเนตรเห็นนายอนันต์ปัญญารชุนในโอกาสที่เข้าเฝ้าหลังจากที่มีบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกอีกวาระหนึ่ง คือตอนนั้นเปลี่ยนชื่อจากคุณสมบูรณ์หงษ์ นะเป็นท่านอนันต์ที่คุณอาทิตย์อุไรรัตน์ไปประกาศมงคลทูลรายชื่อใช่คุณอนันต์เล่ากับให้คุณวิทยาฟังจดจำโอกาสนั้นมิรู้ลืมเพราะเป็นกระแสรับสั่งเจือด้วยพระอารมณ์ขันและคงด้วยความโปร่งพระทัยที่เหตุการณ์เลวร้ายของบ้านเมืองผ่านพ้นไปได้นี่คือแปลว่าในหลวงท่านทรงพอคนนั้นเข้าเฝ้าเชนคัมแบ็กแล้วนี่ประโยคนี้แหละคุณอนันต์เคยเล่าแต่อันนี้บันทึกเอาไว้เป็นครั้งแรกอีกคำถามหนึ่งมีคำตอบหนังสือเล่มนี้ทำไมจึงเปลี่ยนชื่อจากพลเอกพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงหัวหน้าพรรคชาติไทยหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมซึ่งเคยเป็นฝ่ายค้านเป็นนายกในหนังสือเล่มนี้บอกว่าดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ตอนนั้นเป็นประธานสภาใช่ๆไม่มีความมั่นใจนักว่ารัฐบาลที่ตั้งใหม่นี้โดยคุณสมบูรณ์ระหงจะสามารถรับมือได้หากเกิดอาเพศในบ้านเมืองขึ้นอีกดร.อาทิตย์จึงได้ติดต่อทาบทามนายกอนันต์ถึง2ครั้งขอให้รับเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ได้รับการปฏิเสธเมื่อดร.อาทิตย์นำร่างประกาศแต่งตั้งพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงไปสวนจิตรลดาและได้พบกับหม่อมหลวงทวีสันลดาวันราชเลขาธิการแล้วก็ได้โทรศัพท์ถึงนายกอนันต์อีกครั้งหนึ่งคือคุณอาทิตย์เนี่ยนะโทรอีกครั้งหนึ่งวิงวอนขอให้ท่านรับในที่สุดท่านก็ยินยอมรับจึงต้องมีการพิมพ์ร่างประกาศใหม่ใส่ชื่อนายอนันต์ปัญญารชุนแทนแล้วนำขึ้นทูลเกล้าและได้ทรงลงพระปรมาภิไธยวันที่10มิถุนายน2535จึงเกิดรัฐบาลอนันต์2เป็นการคัมแบ็กตามคำเรียกร้องอย่างในเพลงครับนี่ได้ฟังว่าโทรจริงๆติดต่อ2ครั้งนะคุณอาทิตย์อ่ะคุณอนันต์บอกไม่เอาครั้งเดียวพอแล้วไปถึงในวังแล้วจะยื่นอยู่แล้วจะยื่นอยู่แล้วจะส่งหนังสือให้ราชเลขาแล้วราชเลขามาบอกเนี่ยชื่อคุณสมบูรณ์หงษ์คุณอาทิตย์ผมจำได้ว่าแกเราแกแอบเข้าไปในมุมหนึ่งขอโทรศัพท์แล้วแกก็โทรหาคุณอนันต์คุณอนันต์เลยนี่ผมยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะผมจะเข้าเฝ้าเลยนะนี่คือกดดันบังคับมากเลยท้ายที่สุดก็คือเอากระดาษใหม่นะต้องแต่งพิมพ์ใหม่นะโอเคต้องมีคนหิ้วพิมพ์ดีทาวเวลเลอร์ไปตวงด้วยมั้งนะมีซึ่งถ้าต่อรายละเอียดจะรู้ว่าใครเป็นคนพิมพ์แต่งๆด้วยเพราะว่าคุณอาทิตย์แกพิมพ์ไม่เป็นหรอกต้องกระดาษใบใหม่มาพิมพ์ใส่แล้วให้ท่านราชเลขาเข้าเฝ้านำเข้าเฝ้าคิดดูซิว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็ให้แสงสว่างอีกครั้งนึงเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนั้นที่ก็เลยกลายเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยในช่วงนั้นท่านทูตวิทยาเนี่ยท่านปลัดวิทยาเนี่ยทำงานใกล้ชิดกับคุณอนันต์มาโดยตลอดนามสกุลอะไรเวชชาชีวะเวชชาชีวะเวชชาชีวะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าเห็นได้ข่าวว่านั่งคุยประมาณสัก20ชั่วโมงแล้วได้ในช่วงนี้คุยเก็บข้อมูลน่ะบอกว่าคุยครั้งแรกมาอย่างว่าผมจะทำเรื่องคุณธุชัยเงี้ยผมไปคุยชัยครั้งเดียวไม่พอยังมีข้อสงสัยกลับไปคุยอีกแล้วบางอันก็ไปคุยกับคนอื่นอีกใช่เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้มันก็จะคือมันไม่ใช่อัตตะชีวะประวัติของคนที่เป็นคนเจ้าของเขียนเองเป็นความคิดอันนี้มันจะเป็นของคนอื่นเขียนแต่ต้องเรียกว่าเป็นออโตไลซ์นะเพราะว่าคนที่เขาไปเขียนเนี่ยเขียนประวัติของเราเนี่ยเรารับรู้แล้วเราให้ข้อมูลมันจะมี3แบบเขียนแบบว่าไม่เกี่ยวเลยกูเก็บข้อมูลมาเขียนเองอันนั้นก็พวกนึงถึงก็มีอันที่2คือเขาเขียนเองตัวเจ้าของประวัติเขาเขียนอันที่3คือมีคนเขียนแล้วได้รับอนุญาตจากเขาให้เขียนซึ่งอันนี้คือกรณีของคุณและเป็นโอกาสคุณอานาอายุ90พอดีโอเคคุณผู้ชายจะเขียนทั้งเรื่องไหมเกี่ยวกับอะไรผู้ชายก็เขียนก็มีเขียนเคยทำไปแล้วหนังสือเล่มนี้ก็อ้างถึงที่ผมสัมภาษณ์คุณอานันต์หลายตอนน่ะก็จะถ่ายทอดออกมาซึ่งก็จะได้ภาพสมบูรณ์ว่าชีวิตคุณอนันต์ที่เรียกนักสู้คืออะไรชีวิตขึ้นๆลงๆอย่างนี้ซึ่งน่าสนใจมากใครที่สนใจก็ผมไม่ได้โฆษณานะอันนี้พันหนึ่ง
1,000 อันนี้726นี่โอเคราคาดูราคาเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าผมว่าผมไปถึงหนังสือในงานแสดงสัปดาห์หนังสือแห่งชาติมหกรรมหนังสือแห่งชาติอย่าลืมว่าคราวที่แล้วผมเอาหนังสือบิ๊กป้อมมาให้ดูใช่ไหมใช่เราให้ดูทุกคนไม่ได้บอกว่าชอบไม่ชอบใครยังไงสองฝั่งแหละไม่ต้องออกตัวขนาดนั้นหรอกไม่ต้องฟรีขนาดนั้นคุณก็รู้ว่าการเมืองไทยเป็นยังไงเดี๋ยวคนชอบไม่ชอบก็จะบอกเฮ้ยเชียร์กันทุกคนมากทุกคนมากสามสอใช่ไหมคราวที่แล้วเราพูดถึงว่าจะมีการรวมตัวของสามสอสออะไรบ้างผมจำไม่ได้แล้วชื่อพรรคสมคิดสอสุดารัตน์อีกหนึ่งสอสอสมคิดเนี่ยสร้างอนาคตไทยส่วนของสอสุดารัตน์เนี่ยไทยสร้างไทยส่วนที่อีกอันที่คุณวิชัยพูดแต่เงียบไปคุณพักอะไรเสรีรวมไทยเสรีรวมแต่ตอนนี้เฟดไปนะไม่ได้พูดไม่ได้มีอะไรมากเอามีความคืบหน้าใช่ไหมคือจำไว้นะถ้าการพูดกับใครแล้วเงียบไปเนี่ยแสดงว่าเขาเจรจารายละเอียดแล้วแต่ถ้าพูดแล้วก็โยนกันไปโยนกันมาเป็นข่าวเฉยๆเนี่ยยังไม่สำเร็จเช่นกรณีของสสมคิดกับสสุดารัตน์เนี่ยผมเห็นเลขาพักคุณสิทธากับรองหัวหน้าพักคุณสุรนันท์เนี่ยมาซัดกันอยู่ในโซเชียลมีเดียโดยที่คุณสิทธาเขียนมีคนถามว่าตกลงจะรวมไม่รวมบอกรวมไม่รวมมันอยู่ที่อุดมการณ์ของพรรคสงสัยว่าตอนที่คุณสมคิดออกมาเนี่ยมันมีเรื่องขัดผลประโยชน์หรือเปล่าคุณสุรนันท์ก็เลยซัดกลับในโซเชียลมีเดียบอกเฮ้ยอย่างนั้นก็ต้องถามกลับนะตอนคุณสุดารัตน์ออกมามีเรื่องอะไรกันเปล่าอันนี้ต้องระวังนะว่าระดับหัวเนี่ยอาจจะกำลังคุยกันแต่ระดับล่างเขาเรียกว่าฝ่ายบูฝ่ายบุญเนี่ยเขาต้องซัดกันไม่เขามีอะไรกันเขาไม่เขาคงอยากจะทำให้รู้สึกว่ามันดูดีสำหรับหัวหน้าเขาสิใช่ไหมจะใครมาแต้มเขาหน่อยเขาต้องรีบลบออกเลยอันนี้เขามีอะไรกันป่ะผู้พันแต้มกับคุณสุวรรณันท์หรือหลุดคือผมคิดว่าสองคนเนี่ยเขาก็เป็นนักบู๊อยู่แล้วในสนามใช่ไหมใครอีกแย่มาเพราะว่าพอมีคนบอกไอ้ทำไมคุณสุรนันท์ถึงตอบโต้อย่างนี้บอกอ้าวใครยังโรเบิร์ตก่อนล่ะใครอยู่โรเบิร์ตมาก่อนล่ะเดี๋ยวแก้ข่าวผู้พันปุ่นนะผมไม่หลุดเป็นผู้พันผู้พันปุ่นสิทธาเขาอยู่เขาเป็นเลขาพักเลขาเลขาธิการพักเป็นคนสนิทของคุณสุดารัตน์เลยตั้งแต่ส่งไปลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วทีนี้สอตัวที่4กำลังโผล่มาใช่ไหมใครอ้าวสามสอที่อยู่ในพลังประชารัฐไงสมศักดิ์สุริยะสันติอันนั้นอันนี้จะมีใครสักคนกระฉอบไหมแต่คนที่อ่านเกมการเมืองแบบขาดลอยเนี่ยต้องสมศักดิ์สมศักดิ์ใช่ไหมสมศักดิ์ก็มือคือเขาไม่รู้อยู่พักไหนบ้างผมจำไม่ได้แล้วนะโอ้อยู่มาหลายพักมากอ่ะนะมีอะไรไม่รู้เอาเป็นว่าสามคนนี้นะสมศักดิ์สุริยะสันติสามสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังเนี่ยคือพวกนี้เขาเล่นการเมืองเล่นเป็นรัฐบาลใช่แล้วที่ผ่านมาเขาแทงหวยถูกเกือบทั้งหมดนะเกือบหมดครับเมื่อก่อนคุณอยู่ชาติไทยเมื่อก่อนคุณอยู่บางคนอาจจะประชาธิปัตย์บางคนอาจจะชาติไทยนะเมื่อก่อนคุณเธออยู่ชาติไทยแล้วพอมาอยู่ความหวังใหม่แล้วคุณย้ายมาอยู่ไทยรักไทยคุณย้ายมาอยู่เพื่อไทยอะไรเงี้ยคือทุกครั้งเนี่ยอาจจะมีเว้นวรรคบางอันที่อาจจะไม่สนิทมากแต่น้อยอ่ะงั้นเขาจะเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งและเป็นรัฐมนตรีเนี่ยต่อเนื่องมากต่อเนื่องมากแล้วพวกนี้ไม่ใช่พวกนี้กลุ่มเนี้ยสามคนที่พูดเนี่ยเขาค่อนข้างเลือกถูกจะส่วนเลือกไอการเลือกนั้นมันจะถูกไม่ถูกอีกเรื่องนึงแต่เขาเลือกถูกเลือกถูกแล้วได้เป็นรัฐบาลและเป็นรัฐมนตรีคือตอนที่สามสอเนี่ยบอกว่าสัมภาษณ์ล่าสุดมันไกลไหนใช่อยู่ที่นี่ผิดปกติมากวันไม่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะพูดแบบอยู่ที่นี่แน่นอนครับสุริยะพูดงี้อะไรคือดูแล้วอย่างนี้ผมไม่เชื่อผมบอกให้ดูหน่อยฮะถ้าอยากจะรู้ว่าใครเป็นรัฐบาลนะให้ดูสามสอจะอยู่พรรคไหนเขาแทงหวยถูกแต่สามสออยู่พรรคไหนพรรคนั้นสามสอสามสอกำลังมองว่าแล้วใครจะเป็นรัฐบาลฉันจะเข้าไปฉันจะไปดูสามสออย่างเดียวให้บอกด้วยว่ากูให้กูไปไหนใช่ไม่เพราะว่าสามคนนี้สามกลุ่มนี้เขารวมสอสอในมือได้เนี่ยผมคิดว่าตัวเลขที่ผมเคยประมาณเอาไว้เนี่ย
30ถึง40คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาชิปไปไหนเนี่ยมันไปบวกเลยไปบวกของคนที่เขามีฐานเดิมเนี่ยมาบวกปั๊บไปได้เขาเรียกว่า play to win เออ play to win ใช่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 คุณเล่นเพื่อชนะอย่างเดียวถ้าคุณดูเกมเนี่ยถอยเนี่ยคุณเปลี่ยน strategy ทันทีเปลี่ยนยุทธศาสตร์กลางสนามรบเลยเขาไม่ใช่แบบ winner take all ไม่ใช่เขาไม่ใช่แบบทักษิณ landslide นี่คือ winner take all กูเอาคนเดียวทั้งหมดคนละแบบกันไอ้นี่เขาเล่นเพื่อชนะชนะเตะบอลน่ะชนะ 1-0 ก็โอเคแล้วคุณได้3แต้มคุณไม่ต้องชนะ11ประตูต่อ0หรอกมันไม่มีประโยชน์เหนื่อยตีนเปล่าใช่ไหมทีนี้คุณวีรกรคำประกอบล่าสุดออกมาพูดถึงบิ๊กตู่เรื่องนี้สำคัญนะแสดงว่าต้องมีสัญญาอะไรจากบิ๊กป้อมบอกบิ๊กตู่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคยังมาช่วยทำงานทันทีอย่าไปยืนเก๊ะๆกังๆอยู่ข้างนอกเก๊ะๆกังๆนี่ผมพูดเองนะแต่ว่าหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ท่านจะแสดงจุดยืนใช่ไหมโอเคโอเคโอเคความหมายคืออะไรความหมายคือตัดใจทันทีใช่ไหมคือตอนนี้ปัญหาคือยังไงบิ๊กตู่ไม่นิ่งพรรคการเมืองแวดล้อมเนี่ยเอาไงดีวะถูกต้องรวมพรรคนี้แยกกลุ่มนี้เอาไงก็ไม่ได้รอดูพี่สองคนอ่ะนั้นก็บิ๊กตู่ต้องรีบตัดสินใจแต่บิ๊กตู่ก็ทำไมต้องรีบตัดสินใจไม่ถ้าเป็นอย่างที่คุณวีระเคยทำนายไว้ก็คือบิ๊กตู่ไม่เอาแล้วไงเฉยๆจริงป่าวจริงเฉยๆคือไม่ผมทำนายนะกำลังเลคือวิชารัฐศาสตร์วิชาเศรษฐศาสตร์นี่นะถ้ามันไม่เจือด้วยโหราศาสตร์นี่นะมันไม่มีความแม่นยำว่ะเหรอเจือกาแฟสักแก้วไหมไม่เอาแล้วผมเกลียดตั้งร้านกาแฟไว้ตกลงเขายังยืนยันว่าผมยังยืนยันว่าผมยังยืนยันเหมือนเดิมฉะนั้นถ้าเช่นนั้นเนี่ยคุณวีรกรก็ไม่ต้องถามเพราะรู้ว่าบิ๊กตู่จะเดินเส้นทางนี้คือถอยดีกว่าแล้วไม่เอาแล้วอ่ะทำไมจะมาจี้หรือจี้เพราะว่ารู้ฉะนั้นขอให้ประกาศเลยไม่ผมว่าหลังประชุมเอเปกนะพอจบเอเปกไม่เกิน3อาทิตย์อ่ะพอเข้าล่วงเข้าเดือนธันวานี่นะผมว่าต้องชัดเจนละต้องชัดเจนผมเชื่อว่าชัดเจนแล้วผมยังมั่นใจนะว่าที่ผมทำนายไว้ว่าคุณประยุทธ์ไม่เอาแล้วเนี่ยผมยังเชื่ออย่างนั้นแล้วแคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐเป็นใครถ้าอย่างนั้นนั่นสิเบอร์หนึ่งถ้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์อย่างเงี้ยคนใครรู้ไม่ออกนี่ผมบอกว่าเกิดเรื่องของเดี่ยว13นะครับทำไมผมคิดว่าพลังประชารัฐเนี่ยเล่นเกมย้อนแย้งเลยให้เสนออุดมแต้พานิชมาเป็นแคนดิเดตนายกเซเลนสกี้ยังเป็นได้อยู่วะนิ่งเลยนิ่งเลยมันนิ่งเลยอย่างนี้เราไม่คุยกันอย่างนี้เราไม่คุยกันสตันแบบนี้คือแบบไม่คุยแล้วเรื่องอย่างนี้ไม่คุยด้วยอ้าวถ้าสมมติว่าผมเป็นบิ๊กป้อมนะผมออกมาบอกผมได้ดูแล้วที่คนวิจารณ์เรื่องบิ๊กโนสเนี่ยนะโอ้ยมันก็ขำขำมากมันไม่มีอะไรเนี่ยผมยังคิดอยู่เลยนะว่าคนอย่างเนี้ยเก่งอย่างเนี้ยคราวนี้เนี่ยผมดูตัวอย่างยูเครนแล้วนะเชื่อมาเป็นแคนดิเดตไม่ผมกลัวมันจะเป็นอย่างนี้มึงด่ามากมาลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งมันไม่ใช่วัวมาเชิญอย่างนี้เก่งด่านักมึงมาลงสมัครรับเลือกตั้งจริงๆมาลงสิพิสูจน์หน่อยสอสอเขาชอบอย่างนี้ไอ้โนสมึงพิสูจน์หน่อยสิว่าเป็นนักบินหรือเป็นรปภเองเป็นรปภหรือเปล่าหรือเองเป็นนักบินถ้าเองบอกเองนักบินมาเลยมาลงสมัครรับเลือกตั้งเลยเขตนี้เลยนะใช่แพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกแต่ถ้าเองไปรปภนะข้าจะเทรนให้ให้เป็นนักบินได้โอเคโอเคเราบอกผมเป็นนักพูดครับป๋าผมไม่ใช่นักการเมืองเอาไงเอาไงต่อไม่ได้เหลืออะไรค้างอีกเหลืออะไรค้างสำหรับสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าผมรู้ว่าจะมีการปรับพรบตามประชาธิปัตย์ขอไปไหมแค่1เก้าอี้เนี่ยว่านายกจะเอาไงส่งชื่อไปละส่งชื่อไปละไม่ผมว่าข้ามเนี่ยออกเลยเหรอออกในราชกิจจาเลยไปกับพรุ่งนี้แล้วอ๋อเหรอคนเดียวเนี่ยนะเพียงคนเดียวเนี่ยนะโอ้แล้วอีก2ตำแหน่งอะไรไม่ให้เขาเหรอพลังประชารัฐไม่มองติดๆเหรอเออเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วทำไมนายกบอกกับจุรินทร์ล่ะว่าคอยก่อนนะจังหวะไหนแล้วทำไมแสดงว่าไม่ปกติเนี่ยแกจะไม่พูดดูในราชกิจจาจริงจริงจริงไม่พูดนะครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงในราชกิจจาเดี๋ยวเราก็รู้เนี่ยดีไม่ดีออกพร้อมออกอากาศพร้อมกันเลยโหนี่กาแฟเตรียมเสียกาแฟเยอะกาแฟหมดนะวันนี้เวลาหมดนะเวลาหมดอีกแล้วเวลาของรัฐบาลยังมีเวลาของตู่ยังมีเวลาคุยให้คิดก็ยังมีพบกันวันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.
ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast